สวัสดีค่ะหากคุณคือกัปตันในการลงทุนเราขอเป็นผู้ช่วยกัปตันที่จะทำให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายได้ใน Final Call วันนี้พบกับภัทราศรีพีรพงษ์นะคะดำเนินรายการซึ่งคุณเฉลิมชัยนั้นติดภารกิจสำคัญเดี๋ยววันพุธก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะมาอัปเดตกันทั้งข่าวหน้าหนึ่งของเราค่อนข้างเข้มข้นอยู่เหมือนกันทั้งข่าว EA ลงทุนยาวเป้า110บาทจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคะนอกจากนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงสาระสำคัญต่างๆนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมกับส่งคำถามมานะคะเม้นด้านใต้นี้เลยคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนหรือว่าอยากทราบเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนแนวรับแนวต้านมีปัญหาติดหุ้นตัวนั้นตัว A B C ที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยถามกันมาได้เดี๋ยวช่วงที่เราจะไปถามตอบกับนักวิเคราะห์เดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ปัญหากันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นต่างๆนั้นเราประเมินตลาดหุ้นโลกกันก่อนนะคะว่าดาวโจนส์ในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรค่ะดาวโจนส์ในช่วงที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดลดลง 11.15 จุดแต่อยู่ที่ 24,311.19 จุดตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีการขยับนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งตัวเลข GDP โดยนักลงทุนเนี่ยมีความคือมองว่าผลประกอบการที่ออกมาดีเกินคาดเนี่ยก็ทำให้บริษัทรายใหญ่นั้นจะเพียงพอต่อการชดเชยกับสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัวชะลอความร้อนแรงได้หรือไม่นั่นเองนะคะทางด้าน DAX เยอรมันปิดที่12,580.87 จุดเพิ่มขึ้น 80.40 จุดนะคะขณะที่ทางฝั่งของน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะก็มีการปิดตัวลดลง9เซนก็ถือว่านิดหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงแต่ก็ไม่มากนะคะที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าการซื้อขายยังมีแรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าสหรัฐอาจจะคว่ำบาตรอิหร่านอีกครั้งหลังจากที่สัญญาณว่าสหรัฐอาจจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอำนาจทำไว้กับอิหร่านขณะที่เบเกอร์ฮิลส์นะคะเผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีจำนวนสูงสุดในรอบ3ปีทำให้ราคาน้ำมันดิบปิดที่68.10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นเองค่ะทางฝั่งของราคาน้ำมันราคาน้ำมันก็ราคาทองคำนะคะราคาทองคำเนี่ยปรับตัว 5.50 ดอลลาร์หรือว่า 0.42% ปิดที่ 1,323.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะค่ะมาฟังที่ตลาดหุ้นที่สำคัญนะคะตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเช้านี้ค่อนข้างผันผวนนะคะเพราะว่าอาจจะมีแรงซื้อขายซบเซาไปบ้างเพราะว่าตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะมีการปิดทำการซื้อขายในวันนี้เพราะว่าตลาดหุ้นจีนหยุดเนื่องในวันแรงงานขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปิดทำการเนื่องในวันโชวะนั่นเองนะคะทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยมีการผันผวนในเช้าวันนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปิดที่ 1,778.02 จุดเพิ่มขึ้นเพียง 4.82 จุดอาจจะยังไม่ผ่าน 1,800 จุดเพราะว่ามีการคืออย่างที่เราทราบกันดีว่าบอนด์ยีลด์เนี่ยก็ยังอาจจะยังกดดันอยู่แล้วก็การประกาศงบกำไรไตรมาส1เนี่ยทำให้คือก่อนช่วงประกาศงบเนี่ยจะมีแรงเก็งกำไรออกแรงซื้อขายเก็งกำไรกันนะคะแต่พอประกาศงบเนี่ยก็จะมี sell on fact หรือว่าซื้อขายหลังทุกอย่างมันเคลียร์นั่นเองทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดที่ 1,778.02 จุดเพิ่มขึ้น 4.82 จุดนั่นเองส่วนวันนี้ที่ทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นในทิศทางไหนนั้นเดี๋ยวเราจะมาถามกูรูของเรานะคะพร้อมกับประเมินสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคมว่าเราควรวางหมากจะลงทุนอย่างไรและควรเดินเกมไปทิศทางไหนนั่นเองนะคะ
อ่ะมาข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้ก็พาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะ EA ลงทุนยาวเป้า110บาทซื้อหุ้นอมิตาหนุนฐานโบรกยันพื้นฐานหุ้น EA ที่110บาทมองหลังเข้าซื้อหุ้นอมิตาเทคโนโลยีนะคะเพิ่มอีก 19.3% ตอกย้ำแผนการสร้างโรงงาน Energy Storage ยังเชื่อมั่นโครงการกักเก็บพลังงานมองกำไรจะเติบโตในอนาคตขณะที่การปรับตัวลงของราคาหุ้นเนี่ยมองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาวซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีบทวิเคราะห์ consensus นะคะของหลากหลายของนักวิเคราะห์ซึ่งเดี๋ยวทางเทคนิคนะคะจะเอาขึ้นมาให้ดูว่าบทวิเคราะห์ของแต่ละวิเคราะห์เนี่ยเขาให้ consensus ไปที่เท่าไหร่นะคะทางฟิลิปนะคะทางฟิลิปให้ราคาเป้าหมายที่54.75บาททางเอเชียพลัสเนี่ยให้ราคาเป้าหมายที่40บาทนะคะซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกับ AEC ที่ให้ราคาเป้าหมายที่40บาทเช่นเดียวกันส่วน Asia Wealth ให้ราคาเป้าหมาย 46.50 บาทค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำไมของทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติถึงให้110บาทนั้นเพราะว่ามองว่าการที่ EA เนี่ยค่ะเข้าไปซื้อหุ้นในอมิตาเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ในไต้หวันเนี่ยเพิ่มอีก9ล้านหุ้นเนี่ยทำให้ถือว่าแผนการสร้างโรงงาน Energy Storage เนี่ยมีมูลค่าขนาดใหญ่มากแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าไม่ใช่เป็นไปได้สิคือ EA เนี่ยก็จะลุยทางด้านเป็นแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าอย่างจริงจังนั่นเองพอภาพทุกอย่างมันชัดเนี่ยแหละค่ะทางโบรกเขาก็มองว่าเนี่ยตรงนี้น่าซื้อเป็นการซื้อขายในอนาคตเลยและโครงการเก็บพลังงานเนี่ยกำไรจะเติบโตแบบ S-curve รอบใหม่การปรับตัวลงของราคาหุ้นเนี่ยเป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาวนะและมีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มเป็น130บาทต่อหุ้นในปี2563นี้ซึ่ง EA เนี่ยเป็นหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงที่สุดของไทยและคาดว่ากำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 3.2 เท่าในอีก5ปีข้างหน้าและเพิ่มอีก 8.6 เท่าใน10ปีข้างหน้านี้นะคะถึงว่าทำไมถึงให้ราคาเป้าหมายค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับโบรกอื่นๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรามาดูฝั่งของยังมีหุ้นหุ้นที่จะขึ้น XD วันนี้ที่น่าซื้อก็จะมีทั้ง COM7 GAFซื้อวันนี้นะคะ COM7 ESO GAF KKP PDI TCAP TOA ซื้อวันนี้รับปันผลเลยนะคะก่อนที่จะขึ้น XD ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนอกจากนี้ในฝั่งของหน้า MAI นะคะหน้า MAI ก็จะมีข่าวเด่นทั้ง CRD จอเส้นสัญญา200ล้านใส่เกียร์โกยงานเอกชน 60% MGTดีลควบรวมใกล้จบโบรกมองโมเดลธุรกิจโตนั่นเองนะคะแล้วก็ TACC ผนึก NPP ตั้งบริษัทร่วมทุนปูทางธุรกิจส่งออกครบวงจรถือว่าค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะสำหรับหน้าเซตกับหน้า MAI อ๋อฝ่ายอีกนิดนึงค่ะเมื่อเช้านี้มีข่าวตลาดที่แจ้งมานะคะเดลต้าเผยกำไรสุทธิไตรมาสแรกเนี่ยที่1,000ล้านบาทลดลง 21.8% หลังจากที่ตรงนี้ก็ยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากการแข่งข้าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐที่แข่งข้าจากอัตราเฉลี่ย 35.10 บาทต่อเหรียญสหรัฐในถ้าเทียบกับไตรมาส1ปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็ภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบบางรายการในกลุ่มชิ้นส่วนไฟฟ้าในตลาดโลกทำให้ต้นทุนด้านวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ TPIPL นะคะเตรียมซื้อหุ้นคืนกว่า 1,000 ล้านหุ้นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะตอนนี้เรามาดูกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้กันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราควรลงทุนแบบไหนและภายในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็วันพุธนี้นะคะ
เป็นต้นไปเนี่ยว่าเราควรลงทุนในทิศทางใดตอนนี้เราคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะครับสวัสดีครับค่ะแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะมีจังหวะของการฟื้นตัวกลับได้บ้างในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนั้นโดยภาพรวมเนี่ยจะดูค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็มีความผ่อนคลายในหลายๆเรื่องการจากความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สถานการณ์ที่ดีขึ้นในท่าสมุทรเกาหลีเนี่ยก็ทำให้แรงกดดันที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นว่าความตึงเครียดจะตามมาในอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างที่ผ่อนคลายลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มความคาดหวังมากขึ้นด้วยนะครับที่ทางสหรัฐกับทางเกาหลีเหนือเนี่ยจะได้คุยกันนะครับซึ่งตัวที่เองเนี่ยถือว่าเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกต่อตลาดเอเชียโดยภาพรวมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยด้วยความที่ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับมันก็จะมีในบ้านเราเนี่ยหุ้นขึ้น XD เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าวันพุธพฤหัสเนี่ยจะค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบการฟื้นของเซตเนี่ยคิดว่ายังค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับขณะเดียวกันทั้งสัปดาห์เองในต่างประเทศมีปัจจัยที่ต้องจับตาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผลประชุม FOMC ของเฟดในวันที่1 2นะครับกว่าถึงบ้านเราเนี่ยก็คือวันที่3แล้วก็รวมถึงเรื่องของการเปิดเผย GDP ไตรมาส1ของทางยูโรโซนนะครับและที่สำคัญเลยก็จะเป็นช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐด้วยนะครับซึ่งวันเดียวกันนั้นเนี่ยทางประธานเฟดหลายๆสาขานะครับก็จะมีการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองภาวะเศรษฐกิจซึ่งแน่ๆเลยเนี่ยสิ่งที่คนจะจับตามากๆและอยากดูก็คือเรื่องของทิศทางตราดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่ตัวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเองเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนเหนือ 3%นะครับถึงแม้ว่าล่าสุดอาจจะหย่อน 3% ไปบ้างนะครับสำหรับตัวอายุ10ปีแต่ว่าดูแล้วเนี่ยการปรับขึ้นเร็วแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นภาพนะครับว่าโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า3ครั้งในปีนี้เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเองเนี่ยในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงผมคิดว่าอัพไซด์ก็คงถูกจำกัดนะครับบ้านเราเองก็คงถูกจำกัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยเนี่ยวันนี้ถึงแม้ว่าขอการถึงแม้ว่าเรามองบวกนะครับแต่ว่าขอการฟื้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนั่นหมายถึงว่าทั้งสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่เรียกว่ามีหลายปัจจัยที่จะต้องดูนะครับแล้วก็มีเรื่องของ XD กดดันด้วยนะครับกรอบแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดว่ามองคุมทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยก็ยังติดอยู่แถวบริเวณ 1,785 ถึง 1,790 จุดนะครับส่วนแนวรับด้านล่างเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ 1,760 จุดนะครับก็คงจะเน้นเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องของภาพเดือนภาพรวมเดือนพฤษภาเนี่ยก็ต้องเรียนนำตรงว่าปกติเนี่ยเดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเราก็จะมีคำพูดว่าsell in May and go away นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หมดฤดูการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส1นะครับแล้วที่เคยเก่งๆกันก่อนหน้านี้ก็มักจะมีการขายออกมานะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพตรงนี้มันซึมซับไปในหลายกลุ่มใหญ่ๆพอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบงค์นะครับคนก็มองลบไปพอสมควรแล้วนะครับปิโตรเคมีก็เหรียญปูนใหญ่ก็ถูกกดดันไปนะครับอาจจะเหลือพลังงานนิดหน่อยที่จะพอเป็นตัวอาจจะเป็นตัวกดดันตลาดได้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้คาดหวังสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์สำหรับเดือนพฤษภาคมคิดว่าคงไม่ได้แย่เหมือนทุกปีนะครับก็ด้านล่างเรามองลบอยู่นะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยก็คิดว่าแถวบริเวณ 1,740 ถึง 1,750 จุดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่รับอยู่สำหรับเดือนนี้นะครับส่วนด้านบนก็ยังมีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,800 จุดอยู่นะครับค่ะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเรามีตัวหุ้นอะไรที่แบบว่าแนะนำไหมคะสำหรับหุ้นนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยอยากให้ดูตัวของเรื่องผลประกอบการไตรมาส1เป็นหลักครับซึ่งในจังหวะที่ตลาดกำลังไซด์เวย์แบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าโถมเล่นทั้งตลาดเลยก็อาจจะลำบากนิดนึงก็คงจะต้องเลือกหุ้นหน่อยนะครับเราเลือกตัวที่กำไรเนี่ยต้องดีทั้งคิวออนคิวแล้วก็เยียร์ออนเยียร์นะครับแล้วยิ่งทำตัวสูงสุดใหม่เนี่ยยิ่งดีนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยประมาณสัก3ตัวนะครับหนึ่งเลยก็คือตัว CPO นี่ทราบดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวของเซมโซเซลโคเองก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็โตขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดีนะครับสำหรับCPO เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากกรอบการเคลื่อนไหวเองเนี่ยก็จะมี
แนวต้านนะครับอยู่แถวบริเวณข้าง10บาทในเบื้องต้นนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณสัก85.50-86 บาทนะครับอีกตัวนึงนะฮะก็จะเป็นตัวของเมืองไทยลิสซิ่งนะครับวันนี้ใช้ชื่อเก่าได้ MTLS เนาะครับผมแล้วเดี๋ยววันพุธเปิดมาก็จะเป็น MTC แล้วใช่อันนี้เพิ่ง XD ไปนะครับแต่เรามองว่ากำไรเนี่ยมีโอกาสทำจุดสูงจุดใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็งบเนี่ยน่าจะเปิดเผยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งสถิติที่เราไปเก็บมาเนี่ยปรากฏว่าในการเปิดเผยกำไรในช่วง Q3 Q4 ปีที่แล้วเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนงบออกในช่วง2สัปดาห์เนี่ยประมาณสัก 6%ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่น่าสะสมสำหรับตัวของไทยลิสซิ่งนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะเหลือเวลาสักประมาณ2สัปดาห์พอดีที่จะเปิดเผยงบ Q1 ออกมานะครับตัวสุดท้ายนะครับที่เราเอาค่อนข้างที่จะชอบมากในช่วงนี้สำหรับหุ้นขนาดเล็กนะครับคือ2ตัวนั้นอาจจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็กลางนะครับแล้วก็เอาตัวเล็กสุดๆมาเลยตัวนึงนะครับก็คือตัวของ IT City นะครับคือตัวนี้เนี่ยอาจจะเงียบจากตลาดไปนานนะครับแต่ว่าเราไปจับเรื่องของตัวเลขนำเข้าสินค้าไอทีที่มันโตมากนะครับ อย่างไตรมาส1เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 13% ตอนนี้เนี่ยยอดนำเข้าสินค้าไอทีทั้งไตรมาสเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 70,000 ล้านแล้วถือว่าเยอะที่สุดในรอบ6ปีเลยนะครับสะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อในตัวของสินค้าไอทีเนี่ยเริ่มกลับมาใหม่อีกครั้งนึงซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มสินค้าไอทีงบ Q1 เนี่ยเราคิดว่าต้องออกมาดีทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของ7 SynnexSIS นะครับรวมถึง IT City แต่ทำไมเลือก IT City เพราะว่าราคายังแลกขาดแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกในเชิงของ valuation นะครับเราแนะนำซื้อเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่6.90 บาทนะครับขอรับต้านหน่อยค่ะพี่แนวรับของ IT City นะครับจะอยู่ที่4.78 บาทแล้วก็4.74 บาทนะครับส่วนแนวต้านสำคัญเลยเนี่ยจะอยู่ที่5 บาทฐานได้ก็จะเป็นบริเวณ5.20 บาทถือคำว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะพี่ครับผมค่ะอันนี้คำถามจากทางบ้านหูวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกหรือเปล่าไม่รู้นะคะมีคนดูกันน้อยหรือว่ายังไม่ตื่นคะเนี่ยฝนตกอากาศดีน่านอนใช่ไหมคะเนี่ยก็มีคุณน้ำถามว่าจะมีหุ้นอะไรที่ได้รับผลประโยชน์จาก EEC นอกจากนะคะนอกจากอมตะกับ WHA บ้างคะครับจริงๆเนี่ยก็พูดถึงถ้าเกิด EEC เนี่ยมีหลายตัวมากเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นละแวกภาคตะวันออกเนี่ยคนก็จะนึกถึงนิคมก่อนแหละนะครับลองออกมาจริงๆมันจะมีตัวนึงก็คือตัว CSG นะครับตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์ที่เขากระจุกตัวอยู่ในใช่เขาก็จุดตัวอยู่ในภาคตะวันออกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้หมายความว่าจะหนุนทันทีนะครับแต่คงเป็นภาพระยะยาวมากกว่าว่าถ้าเกิดนิคมเกิดตรงนั้นแล้วแล้วเกิดเป็นพวกคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับมันก็น่าจะทำให้คนเนี่ยต้องไปอยู่แถวตรงนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการเขาเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เราก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่แถวประมาณสัก2.20 บาทนะครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าฟื้นมาแล้วยังรักษากลุ่มโรงพยาบาลอยู่นะครับงบไตรมาส1ก็น่าจะออกมาดีนะครับเพราะว่าผู้ป่วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับครับค่ะทางคุณพุทธิธรนะคะฮิวแมนจะไปต่อไหมแนวรับแนวต้านเท่าไหร่ดีครับครับผมว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีนะครับในแง่ของนวัตกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็อยู่หน่อยอยู่บนแอปหมดเลยนะครับเราคงได้เห็นการรับสมัครงานผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยจะดูค่อนข้างแพงไม่ใช่กำไรหนึ่งนะครับทีตอนนี้เนี่ยดูยากมากถ้าเกิดดูปีนี้คงจะสูงอยู่ประมาณสัก70-80 เท่านะครับเราก็คงต้องมองอัตราการเติบโตในอนาคตเอานะครับซึ่งก็อยู่ที่ประเมินแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เรามองว่าค่อนข้างแพงแต่ถ้าเกิดดูจากกราฟทางเทคนิคเนี่ยแนวต้านมีโอกาสขึ้นมาสอบแถว13.50 บาทนะครับส่วนแนวรับด้านล่างเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้หลุด12 บาทถ้าเกิดหลุด12 บาทลงมาจะดูไม่ค่อยสวยค่ะครับแล้วคุณถ้าอ่านชื่อผิดนี้อยากเคืองกันเลยนะคะคุณแมนชั่นนะคะ TPIPL ซื้อหุ้นคืนจะส่งผลอย่างไรครับก็แน่นอนนะครับว่าจำนวนหุ้นที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ย
ราคาน่าจะตอบรับเชิงบวกนะครับก่อนหน้านั้นเองนะครับตัวของทีไดโพลีเนี่ย ก็ถูกกดดันหลักๆเลยคือจากธุรกิจตัวของปูนที่ไม่ดีนะครับซึ่งยิ่งตัวของปูนใหญ่เปิดเผยงบออกมาแล้วเนี่ยตัวปูนไม่ฟื้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับงบ Q1 ของทีไดโพลีก็น่าจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการซื้อหุ้นคืนแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีการตอบรับเชิงบวกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งคืออย่างนี้ครับเวลาหุ้นมีการซื้อหุ้นคืนเนี่ยจะตอบรับเชิงบวกในช่วงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนิ่งเลยนะครับจนกว่าจะถึงช่วงเวลาของการซื้อหุ้นคืนแล้วก็กลับมาคึกคักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ราคาหุ้นจะโอเวอร์แฮงสักพักนะครับไปจนถึงเดือนประมาณสักกรกฎาคมที่เริ่มซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะเสร็จนะครับก็คงเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นซะมากกว่านะครับแนวต้านก็จะมีอยู่แถวบาท90นะฮะส่วนแนวรับก็แถวประมาณบาท74หรือบาท80นะครับค่ะ คุณยุวรินทร์นะคะนี่แฟนคลับของทันหุ้นเลยนะคะคุณยุวรินทร์ถามว่า EA กับ MTLS ขอรับต้านหน่อยค่ะครับผมว่า EA ก็ซื้อได้แล้วนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วก็มีการยกตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นด้วยนะครับแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ35บาทถึง35บาท50นะครับแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่40บาทนะครับก็เก็งกำไรได้นะครับถ้าแต่ว่าหลุด33บาทก็ค่อยขัดรอนนะครับค่ะครับผม Bfit กำไรพุ่งเยอะมากจะส่งผลอย่างไรกับสวัสดิ์ไหมครับก็อาจจะผมคิดว่าคงอาจจะมีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเขาก็เมิร์จกันแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของโอกาสในอนาคตด้วยนะครับคงจะเข้าไปถือหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับแต่ว่าตัวของผมว่าราคาเนี่ยมันอย่างสวัสดิ์เนี่ยราคามันขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแรงไปหน่อยนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของกฎหมายควบคุมนอนแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วเรามองว่าน่าจะถูกกระทบพอสมควรเหมือนกันเมื่อเทียบกับตัวของเมืองไทยดิซิ่งที่แทบจะไม่ถูกกระทบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของศักยภาพการแข่งขันในอนาคตเองเนี่ยผมว่าเราก็ยังชอบเมืองไทยดิซิ่งมากกว่านะครับตัวของสวัสดิ์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะฟื้นว่านะฮะลงมาทดสอบแถว50บาทเนี่ยถ้าเกิดจะฟื้นเนี่ยก็ยังติดอยู่แถวประมาณสัก55บาทนะครับแล้วก็อย่างดีเลยเนี่ยก็แถวประมาณ57บาทยังไม่น่าผ่านนะครับถ้าเกิดหลุด50บาทเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าแน่ๆแหละว่าตัวของลูกที่ออกมาดีก็คงจะเป็นบวกระยะสั้นนะครับก็50นี่คือคัดไปเลยถ้าเกิดหลุดมานะครับค่ะครับผมคุณนงนภัทรนะคะรบกวนวิเคราะห์หุ้นพลังงานปิโตรเคมีหน่อยค่ะว่าจะไปต่อหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่าดูตัวของพลังงานนะครับก็ตอนนี้เนี่ยน้ำมันมาถ้าเกิดดูจากน้ำมันเองเนี่ยยังค่อนข้างที่จะติดอยู่แถวประมาณสัก75ถึง80เหรียญเราคิดว่าตรงนี้ยังไม่น่าผ่านนะครับถ้าเกิดมองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเพราะว่าพอขึ้นมาแถว70 80เหรียญเนี่ยผู้ผลิตตัวของเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สเนี่ยกำไรมันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคงจะมีแบบ60ถึง 80% เพราะฉะนั้นเขาก็ผลิตเยอะอยู่แล้วซัพพลายมันก็จะเข้ามาเยอะนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะบวกอย่างนี้มากนักนะปิโตรเคมีเองนะครับก็ Q1 ดีลงกัน Q1 ก็ดีนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นราคาของพวกสเปรดต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการปรับขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าแนวโน้มเองเนี่ยผมคิดว่ารอได้นะครับสำหรับกลุ่มพลังงานยังไม่ต้องรีบซื้อในช่วงนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูตัวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะแล้วก็มีสตอรี่รออยู่เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นตัวของปตท.สผ.ซะมากกว่านะครับเพราะว่ามีเรื่องของตัวสิทธิบัตรที่มีการเปิดประมูลรอบใหม่เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นแคตาลิสต์หนุนราคาต่อเนื่องนะครับจนกว่าที่จะมีการเปิดประมูลนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดีเองก็ถือว่าถึงแม้ว่าเราจะมองว่าพักตัวนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างทรงตัวในระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยงบของเขาทั้ง Q1 Q2 ก็น่าจะดีต่อเนื่องนะครับค่ะแล้วใครที่รักปตท.ล่ะคะพี่ปตท.ผมว่าหลังสปิทพาเนี่ยมันน่าจะมีการพักตัวลงมานะครับซึ่งแนวรับสำคัญเลยเนี่ยที่ประเมินไว้คือคงไม่ถึงขั้นว่าลงไปปิดแก๊ปนะครับแก๊ปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ49บาท50 49ถึง50บาทคงไม่ได้ปิดขนาดนั้นนะครับแต่เราคิดว่าโอกาสที่จะลงมาแถวประมาณ
50บาทต้นๆก็คือ53ค่ะแต่ว่า53 54เนี่ยเป็นไปได้นะครับก็คงจะมีการขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับหลังจากที่รับข่าวดีในช่วงสั้นไปหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากซื้อเก็บก็แถว53 54นี้ก็น่าถือว่าน่าสนใจเนาะใช่ครับพอได้ครับคุณสมบัติหามกัฟค่ะรับต้านตัวนี้เนี่ยก็คือกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับก่อนหน้านั้นถูกกดดันมาต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เริ่มมีจังหวะของการฟื้นจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าถามทาง Financial เองเนี่ยเราก็ชอบบิ๊กกิมมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเก็งกำไรตัวกราฟเองเนี่ยก็ตอนนี้ยกฐานขึ้นมาแล้วนะครับมีโอกาสขึ้นทดสอบแถวประมาณสัก69-70บาทเนี่ยเป็นไปได้เก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าอย่าให้หลุดบริเวณ65แล้วกันนะถ้าเกิดหลุด65เนี่ยจะดูไม่ค่อยสวยครับห้ามหลุดเนาะตรงนี้ครับใช่ครับคุณวิรักษ์ขออีกตัวนะคะอมตะควรเข้าซื้อไหมครับซื้อได้นะครับ คือแต่ว่าถ้าเกิดเราไปคาดหวังเรื่องผลประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของเขานะครับเพราะว่างบ Q1 Q2 เนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วสำหรับโพลิคมนะครับจะไปขายกันเยอะเนี่ยก็คงจะเป็น Q3 Q4 นะครับแล้วตัวของพรบ EC เองเนี่ยถ้าเกิดว่าคือตราบใดที่ยังไม่ได้บังคับใช้เป็นฉบับเต็มเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยยังไม่เข้าไปซื้อที่ในนิคมก็คงรอกันก่อนนะครับเพราะว่าซื้อแล้วยังไม่ได้สิทธิประโยชน์แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียนว่าถ้าซื้อตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของการซื้อลงทุนซื้อได้แล้วนะครับเพราะว่าราคาลงมาค่อนข้างต่ำนะครับแนวรับเนี่ยอยู่แถวบริเวณ20ตรงนี้เลยนะครับส่วนแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยจะติดแถว22นะครับผ่านได้ก็ไปเจอกัน24บาทนะครับค่ะอันนี้ตัวสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะครับผม PTTGC เข้าได้ไหมครับอันนี้แปลว่าจ้องอยู่นะคะเนี่ยราคานี้ก็พอได้ครับแต่ว่าต้องเน้นเล่นสั้นเพราะว่าราคาขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่เพิ่นว่ามีการพักตัวลงมาแล้วลงทดสอบเส้นอัพเทรนไลน์พอดีนะครับเล่นสั้นเนี่ยก็เป็นลุ้นทำกำไรแถวประมาณสัก102นะครับส่วนจุดถอยเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ96บาทครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณณัฐพลคำถาเครือมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ทุกท่านก็คงจะเต็มอิ่มกับตัวหุ้นกันหมดแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะลงทุนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนสำหรับคำคนวันนี้ก่อนปิดท้ายเรามีคำคมเล่นหุ้นอาจจะกำไรแต่ถ้าเล่นกับคนหลายใจมีแต่ขาดทุนขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ